วันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่ได้ทำบุญและให้อภัยวันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่เราตั้งใจทำความดีหนีอะไรก็หนีไปวิ่งให้เร็วเข้าไว้อาจจะหนีพ้นแต่หนีกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนต่อให้หนีจนสุดขอบฟ้าก็ไม่พ้นอยู่ดีรับภาษีแค่ยืมมาอย่ายึดไว้เพราะสุดท้ายก็ต้องคืนอยู่ดีครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดอาจทำให้ไม่มีโอกาสได้แก้ไขคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญสำคัญว่าสำนึกผิดหรือเปล่าอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจคนคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราจะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดข้อดีของวันที่เราอ่อนแอที่สุดคือเมื่อมันผ่านไปได้มันจะกลายเป็นวันที่เราเข้มแข็งที่สุดเช่นกันวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรา